เคียฟสถานรัสเซียใช้สู่57คุมโดรนยักษ์ตัวใหม่ฮันเตอร์ติดขีปนาวุธพล่มซูมี่แนวหลังยูเครนทำลายล้างสูงขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐบ่นว่าเคียฟไม่่วยโอกาสรุกใหญ่ช่วงเวลาโกลอหนจากการกรบฏของวักเนอร์ทั้งทางที่ความจริงแล้วกองกำลังยูเครนไม่ได้หยุดพักในการพยายามรุกเพื่อชิงพื้นที่คืนการต่อสู้ในแนวหน้าย,ยังไม่หยุดนิ่งขณะเดียวกันกองกำลังรัสเซียก็ไม่ได้หยุดในการรุกแนวหลังของยูเครนหนึ่งต่อเนื่องในขณะที่ มีความตื่นตัวในโซเชียลมีเดียในเรื่องของโดรนยักษ์ตัวใหม่ของรัสเซียปรากฏให้เห็นในภูมิภาคซูมี่ปฏิบัติการเป็นทีม1บวก3คือบินรบรุ่นที่5สู่57ควบคุมโดรนยักษ์ติดขีปนาวุธพร้อมกันครั้งเดียว3ลำเป็นที่คือหาไม่น้อยวันที่28มิถุนายน6 6สำนักข่าวมิลิทอรี่รีวิวรายงานว่ากองกำลังติดอาวุธของสหพันธรัฐรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มก่อการร้ายในระบอบเคียฟเป็นครั้งแรกด้วยความช่ว เหลือของโดรน S-70 Hunter ตามช่อง m a s Telegram อ้างถึงสื่อตุรกีรายงานเรื่องนี้โดรนโจมตี S-70 ถูกรายงานว่าใช้เพื่อการโจมตีทางอากาศกับวัตถุของกองทัพยูเครนที่ตั้งอยู่ในดินแดนของภูมิภาคซูมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารตะวันตกปีเตอร์บูตอฟกี้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ทราบ,รบลักษณะที่แน่นอนของ UAV เนื่องจากยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดยังเป็นทางการจากรัสเซียออคติกหรือฮันเตอร์เปิดตัวเป็นครั้งแรกในยูเคร กองทัพรัสเซียใช้เป็นครั้งแรกในเคตปฏิบัติการทหารพิเศษหรือ SMO เป็นการโจมตีแบบโอคอนิกคือใช้อากาศยานร้อยคนขับหรือ UAV ควบคุมโดยเครื่องบินรบซู57รุ่นที่5บังคับฮันเตอร์ครั้งละ3ลำทำการโจมตีในครั้งเดียวโดรนโจมตี S- 7 0 o โอคอนิกหรือฮันเตอร์ทำการบินครั้งแรกในปี2009 2 0 1 9ต้ตามแหล่งข่าวโดรนมีมวลน้ำหนักประมาณ20ตันปีกของอุปกรณ์อยู่ที่19เมตรระยะ การบินสูงสุดที่ประกาศก็คือ6,000กิโลเมตรในขณะที่ฮันเตอร์สามารถทำความเร็วได้สูงถึง1,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดรนสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีขีปนาวุธรวมถึงระเบิดที่ตกลงมาอย่างอิสระในช่องภายในและบนจุดแข็งภายนอกตรงตามการคาดการณของผู้สังเกตการทางทหารของ Portal 2022 45ของอเมริกาปีเตอร์ซูซิลประเมินไว้เมื่อวันที่19สิงหาคมปีก่อนว่ากองทัพรัสเซียซึ่งใช้โด มากขึ้นในเขตปฏิบัติการพิเศษในยูเครนจะเริ่มใช้ S-70 Okonik ในช่วงปี2023มีรายงานด้วยว่าที่โรงงานของ Novosibirsk Aviation Plants ซึ่งตั้งชื่อตามรองประธานชคาลอฟมีการวางแผนที่จะสร้างการผลิตเคสสำหรับโดนหนักประเภทนี้สำหรับสิ่งนี้อุปกรณ์ขององค์กรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดรนโจมตีหนัก S-70 Okonik ได้รับการพัฒนาโดยคำสั่งของกระทรวงกลาโหม RF ตั้งแต่ปี255 วันนี้ปรากฏเผยโฉมแล้วไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ก็ตามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้กลายเป็นพื้นที่ทดสอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทดสอบอาวุธหลายประเภทในสภาวะการต่อสู้จริงในขณะเดียวกันการทดสอบส่วนสําคัญกันเน้นไปที่อากาศยานร้อยคนขับโดรนบางประเภทเช่นแลนเซตก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง โดยกระสุนของรัสเซียได้ทำลายยุโทโธปกรณ์ทางทหารจำนวนมหาาลไม่เพียงแต่ของเคียฟเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรถถังระยานกรอะชื่อดังของตะวันตกอีกด้วยแต่การพัฒนาอากาศยานร้อยคนขับในประเทศก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปล่อยแลนเซตเพียงอย่างเดียวปฏิบัติการพิเศษทางทหารแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของการมีโดรนหลายประเภทและวัตถุประสงค์ในกองทัพดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่กองทัพรัเซียกำลังทดสอบระบบใหม่บางอย่าง ความจริงที่ว่าการทดสอบเหล่านี้ไม่ได้รับการเผยแพร่อ,พอ,อย่างกว้างขวางก็เป็นที่เข้าใจได้เช่นกันการพูดคุยเกี่ยวกับความสําเร็จก่อนที่จะเสร็จสิ้นการทดสอบหมายถึงการโม้นําความจริงสถานการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่คาร์มาทอสก็เกิดการระเบิดขึ้นในที่ตั้งของหน่วยสํารองของกองทัพยูเครนทําลายขุมกําลังดัดหน้าหลังจากเคียฟประกาศจะบุกอติมอฟข้อมูลเกี่ยวกับการระเบิดอันทรงพลังดังฟ้าร้องในคารมาทอสได้รับการยืนยันแล้วตามธรรมเนียมและฝ่าย ยูเครนก็มักจะอ้างว่าการโจมตีของรัสเซียเป็นวัตถุพลเรือนอีกเหมือนเคยซึ่งก่อนหน้านั้นฝ่ายยูเครนเองก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนหน่วยสำรองไปยังคารมาทอสเพื่อเพิ่มแรงกดดันจากกองทัพยูเครนในทิศทางของอติมอฟหรือบักมุดถึงตอนนี้การสู้รบอย่างหนักกำลังดำเนินไปในทิศทางของเบอร์คอฟกาและคลาสชิฟกาศัตรูพยายามที่จะบุกทะลวงด้านข้างเพื่อป้องกันการเสริมกำลังการโจมตีของศัตรูในทิศทางของบักมุดจากคารมาทอสการโจมตีก็ได้เกิด ขึ้นที่บริเวณกองหนุนของกองกําลังติดอาวุธของยูเครนการทําลายที่ตั้งของบุคลากรของกองทัพยูเครนย,ยังได้รับการยืนยันจากความจริงที่ว่าตั้งแต่นาทีแรกหลังการระเบิดมีคนจํานวนมากในเครื่องแบบทหารอยู่รอบๆวัตถุที่ถูกทําลายได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตมีข้อมูลว่าระบบการปกครองของเคียฟกําลังโอนกําลังสํารองไปยังแนวรุกในสองทิศทางในสปอริเซียและเซาโดเนตเพื่อพยายามใช้กองหนุนเหล่านี้สาหรับการโจมตีร,รอบที่2ในขณะเดียวกัน มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเครื่องบินพิสัยไกลของรัสเซียที่ทําการโจมตีทางอากาศมีการประกาศสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ควบคุมโดยระบอบก,การปกรครองของเคียฟสิ่งนี้อาจจะบ่งชี้ว่าการโจมตีแบบรวมต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของยูเครนจะดําเนินการอีกครั้งในตอนกลางคืนบทขคยี่แหลกอ e r โรฟอร์ควงซุกฮอย27-34คถล่มฐานที่มั่นศูนย์ื่อสารลีมันส่ง f a b 5 0 0ารปราบหนักที่เคอร์ซอน สงครามยูเครนย,ยังดุเดือดเคียฟได้ประกาศตอบโต้เป็นเวลาหลายเดือนเพิ่มความคาดหวังแก่อเมริกาและนาโต้พร้อมทั้งเรียกร้องยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วการตอบโต้ก็เริ่มขึ้นแต่ทุกสิ่งที่ยูเครนทำได้คือทำให้กลุ่มติดอาวุธของตนกว่า1 3 0่0นคนดับศูนย์รถถังและยนกรอตะวันตกหลายร้อยคันเหลือแต่เท่าทุลี29มิถุนายน6 6หกสำนักข่าวทัสและมิลิเทอรี่รีวิวรายงานว่าอเล็กซานเดอร์ซับชุก โฆษกของกลุ่ม Battle Group Center เปิดเผยว่าลูกเรือของเครื่องบินรบสู่34ได้ทำการโจมตีใส่ศูนย์ประจำการชั่วคราวของคาศึก2แห่งฐานที่มั่น1แห่งและจุดสื่อสาร1แห่งข้อกล่าวว่ากองกำลังรัเสเซียทำการโจมตีทางอากาศในพื้นที่8แห่งของการวางกำลังทหารและปืนใหญ่ของยูเครนชัดชุกกล่าวว่าเครื่องบินรบสู่25ของ Battle Group Center ส่งจรวดโจมตีในพื้นที่8แห่งซึ่งมีกำลังพลและปืนใหญ่ของยูเครนกระจุกตัวอยู่น่าจะ นั้นรูปเรือของเครื่องบินรบสู่34ยังโจมตีใส่ศูนย์ประจำการชั่วคราวของข้าศึก2แห่งฐานที่มั่น1แห่งและจุดการสื่อสารอีกหนึ่งแห่งด้วยโฆษกกล่าวว่าโดรนฟูรีของอยูเครนถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศทอ M1 ในพื้นที่คัสเนียริมันนอกจากนั้นตำแหน่งของปืนใหญ่และปืนเคราะของข้าศึกถูกโจมตีโดยกองกำลังรัสเซียในกิจกรรมการตอบโต้ส่งผลให้ยานเกราะต่อสู้ของข้าศึกเรือบรรทุกทหารราบพุ่มเกราะและรถปิฆาตห5 รวมทั้งกำลังพลถูกยิงด้วยปืนใหญ่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เผยแผพร่ภาพที่แสดงให้เห็นคอปเตอร์ทําลายยานเกราะร่วมกับกลุ่มติดอาวุธเคียบในโดเนตตอนใต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีลาตะเวนใช้ขีปนาวุธนําวิถีเพื่อกําจัดขบวนศัตรูเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียติดอาวุธด้วยขีปนาวุธเจากเกราะที่สามารถทําลายได้แม้กระทั่งรถถังและยานพาหนะประจัำบาลสมัยใหม่รวมถึงเครื่องจักรแอปรมและ และเพิด์ท2ที่ครั้งหนึ่งยูเครนเคยมองว่าเป็นอาวุธทำลายล้างที่จะพลิกกระแสและรับประกันความสำเร็จของการตอบโต้ที่เกินจริงทางด้านยูเครนผู้นำทางทหารของเคียฟก็ไม่ละทิ้งแผนการที่จะกลับมาโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นการตอบโต้ระลอกที่2และยังคงเดือรร้นในทิศทางเดียวกับที่กลุ่มโจมตีของกองทัพยูเครนโจมตีแนวป้องกันของรัสเซียมาถึง4สัปดาห์าหเห็นได้ชัดว่าระบอบการปกครอ,องของเคียฟกำลังเร่งรีบที่จะแสดงความ ขึ้หน้าอย่างน้อยในช่วงเริ่มต้นของการประชุมสุดยอดนาโตซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองวิลนิอุสในวันที่11-12ถึงกรกฎาคมที่จะถึงนี้มีรายงานว่าในทิศทางของเอดีิฟก้าของโดเนตฟอนการล่าตะเวงของเราตรวจพบกองกําลังข้าศึกที่เข้มข้นในพื้นที่ของหมู่บ้านวิซิลอยโนโวคาลิโนโวกาสโนโกลอฟก้าในระดับแรกของหน่วยยูเครนที่เตรียมการตอบโต้มีกลุ่มก่อการร้ายมากถึง2 0 0 0 0คนรถถังประมาณ80คันและรถทุ่มเกราะที่แตกต่างกันมาก ถึง400คันกำปั้นปืนใหญ่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนของปืนใหญ่และปืนครกอ,อย่างน้อย250-260ชิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกลุ่มปืนใหญ่ของพวกกองพลนวิกโยชินที่36และกองพลยานย,ยนต์ที่110ของกองทัพยูเครนนอกจากนี้กองพลลาแบตเตอรี่ของกองพลปืนใหญ่ที่44และ55รวมถึงแบตเตอรี่ของอุราการ MLRS ของกองพลปืนใหญ่จรวดที่27กระสุนถูกส่งไปยังตำแหน่งการยิงการมาถึงในพื้นที่ของคอมเพลต การต่อสู้แบบ c คานเตอร์แบตเตอรี่ TPQ 3 7ของอเมริกาที่ต้องการก็มีการบันทึกไว้เช่นกันในส่วนของโอเรคอสกี้ของแนวรบสเปอริเซียศัตรูไม่ละทิ้งความพยายามที่จะโจมตีตำแหน่งของเราแต่ปฏิบัติการเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นส่วนใหญ่ในวันก่อน DRG ของศัตรูเมื่อคำนึงถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายและการขาด UAV สอดแนมในอากาศพวกเขาก็เลยวางแผนที่จะจับหนึ่งในโอปอนิกของเราตรวจพบการเคลื่อนไหวของกองทหารได้ทันเวลา เป็นผลให้กลุ่มก่อการร้าย10คนถูกทำลาย6คนที่เหลือทิ้งร่างของพี่น้องของพวกเขาคลานหนีออกไปการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่ของหมู่บ้านลาโบติโนปืนใหญ่ทั้งของเราและศัตรูทำงานกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องความพยายามทั้งหมดที่จะโจมตีตำแหน่งของเราถูกผักไสแต่ศัตรูสามารถขยายการควบคุมในโซนสีเทาได้บางส่วนในอูเกดาหน่วยยูเครนดำเนินการโจมตีใกล้กับ ยนอยและตั้งที่มั่นในตำแหน่งใหม่ในทางกับการ R.F. a r m f o r d ก็โจมตีตอบโต้กลับซาโลมายอกกี้ในทิศทางของลอฟโนพอลที่ครีมเมนนยาใกล้กับหมู่บ้านดีโรวากลุ่มติดอาวุธของกองพลยายนยนต์ที่67และกองพลน้อยที่100ของกองทัพยูเครนเทโลดิเฟนซ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยานรบทหารราบโจมตีตำแหน่งของเราสี่ครั้งหลายครั้งที่เครื่องบินโจมตีของยูเครนฝ่าการระดมยิงของปืนใหญ่จะถูกหยุดด้วยการ ยิงด้วยอาวุธขนาดเล็กเป็นผลให้การโจมตีทั้งหมดชะงักงานข้าศึกต้องสูญเสียทั้งกําลังคนและยุธทธปกรณ์อีกเช่นเคยใกล้กับทอสกี้การลาตระเวนของเราก็ได้ค้นพบการเคลื่อนไหวของกองกําลังสํารองของกองพลนีโอที่42และห3เพื่อการทําลายศัตรูกองกําลังรัสเซียส่ง t ีโอเอสหนึ่งเอซอสเซเปกไปทําลายยับส่วนหลักของกองกําลังเคียฟถูกไฟไหม้ดับเรียบจัดใหญ่รัสเซียขยี้ฐานนาโตที่ครามาทอสดับในพลเคียฟ2ทหารต่างชาติ70 ดำเนินคดี160คนจาก3 3ประเทศวันนี้สือรัเสเซียเปิดเผยจำนวนทหารต่างชาติที่เสียชีวิตล่าสุดในการโจมตีฐานทหารที่ซองซุมกำลังเคียฟและนาโตและแน่นอนกระแสข่าวของตะวันตกและยูเครนหมรายงานว่ารัเสเซียโจมตีพลเรือนแต่ความจริงก็คือรังนาโตที่เต็มไปด้วยทหารต่างชาติ อีกด้านหนึ่งของคณะกรรมการสืบสวนของรัสเซียเริ่มดำเนินคดีกับทหารรับจ้างต่างชาติ160คนที่จับเป็นเฉลยในสนามรบยูเครนมีข้อสังเกตว่าดำเนินคดีอาญากับพลเมืองของ33ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกนาโตและพันธมิตรนอกนาโตซึ่งก็ยืนยันว่ารัสเซียกำลังทำศึกกับนาโตอย่างไม่เป็นทางการแล้ววันที่30มิถุนาย,ยน2566สำนักข่าวทาสัสและรัสเซียทูเดย์รายงานว่า คณะกรรมาการสืบสวนของรัสเซียได้มีการเริ่มดำเนินคดีอาญากับทหารรับจ้างต่างชาติ160คนที่ต่อสู้ในสนามรบยูเครนคณะกรรมาการระบุเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาว่าด้วยความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยของรัสเซียและหน่วยงานอื่นๆได้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดกับทหารรับจ้างจากสหรัฐอเมริกาจอร์เจียลัตเวียสวีเดนและประเทศอื่นๆปัจจุบันดำเนินคดีทางอาญากำลังดำเนินการกับพลเมือง160คนจาก33ประเทศ คณะกรรมาการชี้ให้เห็นหลังจากการประชุมโดเนสนำโดยหัวหน้า DPR อเล็กซซนเดอร์บาดรคินด้านผลการสวบรบที่แนวหน้ากลาหมรัสเซียเปิดเผยว่ามีในพลยูเครนเสียชีวิตในการโจมตีของรัสเซียการโจมตีเป้าหมายที่ฐานชั่วคราวของกองพลทหารราบที่56ของกองทัพยูเครนกระทรวงเสริมว่าฐานทหารกำลังจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ยูเครนหลายสิบคนและที่ปรึกษาต่างประเทศ ตามรายงานสรุปประจําวันของกระทรวงกลาโหมรัสเซียาการโจมตีส่งผลให้มีนายพลสองคนเสียชีวิตหนึ่งในนั้นคือผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่56ยูเครนเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนมากถึง50นายตลอดจนทหารรับจ้างต่างชาติและที่ปรึกษาทางทหารมากถึง20นายเสียชีวิตและบาดเจ็บเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเคียฟเก่าหามอสโกว่าโจมตีร้านอาหารที่เต็มไปด้วยพลเรือนในเมืองครามมทอสคราชีวิตผู้คนไป1 1เอศพรวมทั้งเด็กอย่างน้อยสองคนและบาดเจ็บอีกกว่า60คน SBU ซึ่งเป็นหน่วยบริการรักษาความปลอดภัยของยูเครนระบุว่าได้จับกลุ่มผู้อาศัยในท้องถิ่นที่ต้องสงสัยว่าทำข่าวรัวไหลของข่าวกรองไปยังรัสเซียก่อนการโจมตีที่ถูกกล่าวหาหน่วยงานยังอ้างว่าเป้าหมายของการโจมตีคือการสังหารพลเรือนรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยยืนยันว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นถ้าไม่ใช่ฐานทหารจะจับชาวบ้านทำไม ข่าวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กองกําลังรัสเซียยังคงขับไล่การโจมตีของอยูเครนต่อตําแหน่งป้องกันของพวกเขาในเขตภูมิภาคซาปอริเซียและในดอนบาสกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ายูเครนสูญเสียทหารเกือบ800นายในการพยายามโจมตีในแนวรบ ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้มีการทำลายยุทโธปรกรณ์หนักของอยูเครนไปหลายชิ้นซึ่งรวมถึงปืนครกยานเกราะและรถถัง1คันกระทรวงกลาโหมระบุในถ้อยแถลงว่าระหว่างการสู้รบในทิทางโดเนสความสูญเสียของ,องกองกำลังติดอาวุธของอยูเครนมีจำนวนทหารยูเครนเสียชีวิตและบาดเจ็บ530นายรถถัง1คันยานรบทหารราบ2คันยานเกราะ5คันรวมทั้งปืนครกมิสตอบีและดี20 พร้อมกับมีการเสริมว่าทหารรัสเซียได้มีการขับไล่การโจมตีของอยูเครนสีครั้งในทิศทางนี้ค่าศึกสูญเสียทหารมากถึง135านายในทิศทางโดนเนสไตและซาโปเรเซียโดยเสริมว่าการโจมตีอีกครั้งถูกขับไล่ใกล้ก,กับนิคมสตาร์รอไมอสกอยของสาธรารณรัฐประชาชนโดนเนสพัฒน,นาการดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่สื่อตะวันตกหลายสำนักรายงานและยอมรับว่ายูเครนประสบความสูญเสียอย่างหนักในการตอบโต้ที่กล่าวขานกันมา ซึ่งพันธมิตรบางรายประเมินว่ายังไม่ประสบความสําเร็จจนถึงตอนนี้เมื่อวันพระหสัสบดีนิติสารฟอฟซึ่งกล่าวถึงความสูญเสียของยุกเรนว่าฮายนะเนื่องจากเปิดเผย,ยว่าเคียฟสูญเสียรถถังและยังเกราะต่อสู้ฐานราบไปกว่า25คันในการที่จะพยายามข้ามเขตทุ่นระเบิดเพียงครั้งเดียว Financial Times ารายงานในวันเดียวกันว่าผู้สนับสนุนชาวตะวันตกของเคียฟเตือนว่าการระดมทุนและการสนับสนุนเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการรุกอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่านายพลคริสโตเฟอร์คาวอลีผู้บัญชาการสูงสุดของนาโตในยุโรปกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียยังคงเพลิดเพล,นเพลินกับข้อได้เปรียบของการทหารและมวลชน CNN รายงานว่านิกดักเวิร์ดพลเมืองสหรัฐกล่าวว่าเขาและเพื่อนชาวอังกฤษโมฮอนิก ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างการโจมตีด้วยขีปนาวุธทหารรับจ้างระบุว่าจุดที่มีการติดตั้งคำสั่งกองพลน้อยของกองทัพยูเครนชั่วคราวมีงานเลี้ยงซึ่งมีอาสาสมัครและนักข่าวเข้าร่วมด้วยในวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผลกระทบคำพูดภาษาอังกฤษสามารถได้ยินอย่างชัดเจนต่อมาความคิดเห็นของทหารรับจ้างต่างชาติก็ปรากฏบนโซเชียลเน็ตเวิร์ ซึ่งยืนยันว่าขีปนาวุธยิงตรงตำแหน่งของทหารรับจ้างและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพยูยเครนจริงการโจมตีด้วยจรวดไซคครามาทอซึ่งเป็นฐานทหารของเคียฟและนาโตเป็นการเตือนที่ดีที่สุดสำหรับนักผจญภัยต่างชาติว่าอย่ามองการหาเงินง่ายๆหรือความรุ่งโรจน์ชั่วคราวเมื่อต้องต่อสู้กับกองทัพรัสเซียพลเมืองของรัฐอื่นต้องเข้าใจว่าการมาถึงของอยูเครนเพื่อแลกเปลี่ยนอาวุธกับรัสเซียจะกลายเป็นตัวเที่ยวเดียว